ห้าราศีดวงปังสุดแห่งปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงปังที่สุดแห่งปี2567ได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนับจากเดือนมีนาคม2566บวกไปอีก7ปีจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของชาวราศีพฤษภและที่สำคัญเมื่อเข้าเดือนเมษายน2567ไปแล้วจะมีดวงดาวที่ดีที่สุดเข้ามาก็คือดาวพฤหัสบดีจะทำให้ชีวิตยิ่งพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากในภาพรวมในหลายๆเรื่องจะเกิดความสำเร็จและเงินทองเข้ามาเรียกว่าสำเร็จทุกด้านมีรอยยิ้มและความสุขแน่นอนราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในปี2566ที่ผ่านมาพิจิกเป็นหนึ่งในราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูแต่พอเข้าสู่ปี2567จะดีมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนไปแล้วจะเป็นช่วงที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาการเปลี่ยนแปลงแรกที่เห็นคือเรื่องการเงินถึงขั้นที่ว่ามีเงินทองมากองตรงหน้าเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินแข็งแรงและชัดเจนถ้ามีการลงทุนใหม่ๆโอกาสกำไรงามราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดวงจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะดาวพฤหัสบดีเริ่มเดินหน้าทำให้ชาวราศีเมษมีการขยับและข่าวดีเข้ามามากขึ้นจะมีความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหลังจากเดือนเมษายนไปแล้วก็ยังเด่นต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเงินมีโชคหรือได้รับทรัพย์หรือว่าการเงินแข็งแรงมากส่วนเรื่องความรักก็ยังไปได้ดีแต่ไม่ได้เด่นเท่าปีที่ผ่านมาราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมปังสุดคือเรื่องงานงานจะก้าวหน้าได้รับการโปรโมทธุรกิจเติบโตและยังมีโชคทั้งโชคจากการถูกรางวัลใหญ่รวมถึงโชคจากของที่อาจจะหายไปแล้วได้กลับคืนมาราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนถึงแม้พระราหูเข้าแต่ไทม์ไลน์ตั้งแต่มกราคม2567ดวงดาวประจำตัวราศีมีนจะเริ่มเดินหน้าจากนั้นในเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีโอกาสใหม่ๆการเจรจาติดต่อใดๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการขายดวงจะดีมากไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือว่าตัวแทนทั้งหลายจะสามารถติดการขายได้หรือมีลูกค้าเข้ามาคึกคักมากเป็นพิเศษแต่ต้องเตือนเรื่องสุขภาพเพราะคนราหูเข้ามักป่วยไม่มีสาเหตุหรือเป็นโรคที่จุกจิกสร้างความรำคาญใจหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ